ต่อไปก็เป็นการเก็บรักษาค,คการเก็บรักษาก็คือเก็บรักษาสินค้าสินค้าที่ส่งมาเข้าคลังเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเก็บะะการจัดสินค้าเข้าที่ครับเออรียกว่าพอ,พอมาถึงที่จะมายัาง,งคลังแล้วก็ต้องก็ต้องรู้ว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยหรือแต่ละประเภทเนี่ยควรจะไปวางไว้ตรงไหนหเพราะว่าในคลังสินค้ามันมีสินค้าหลายอย่างาเพราะถ้าเราจัดไม่เป็นระเบียบยางไอไม่เป็นระบบเออไม่เป็นระบบเวลาจะหาเวลาจะ ใช้เราจะจัดส่งก็ทําได้ลําบากก็ต้องจัดให้เข้าที่เข้าทางการเวลามีมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยนะคะมีลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยก็หาหาลําบากใช่ใช่อาจารย์ครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าอสินค้ามันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เรื่องการจัดเก็บรักษาสินค้าก็เป็นเรื่องที่เข้าทางบต่อไปก็เป็นเรื่องของการเก็บรักษา นะชื่อก็บอกแล้วว่าก็คือต้องดูแลมันถูกต้องเพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องการการดูแล mm hmm. นะที่ถูกต้องไม่งั้นสินค้าอาจจะเกิดความเสียหายได้ mm hmm. นะสินค้าโดวยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ย mm hmm. ถ้าสินค้าบางอย่างมันต้องการอยู่ในอุณหภูมิระดับหนึ่ง mm hmm. ถ้าอุณหภูมิสูงไปหรือต่าไปก็ไม่ได้กนี่ยม,มันต้องอุณหภูมิก็ต้องได้อย่างเช่นติวอย่าประเภทแช่แข็งเนี่ยผักนะคะ แล้วก็แช่แข็งอีกอาหารทะเลแช่แข็งูมไม่ถึงก็มันก็เสียก็เน่าเสียอีกใช่จันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็วิธีจัดเก็บสินค้าก็สําคัญการเก็บรักษาจย์ต่อไปก็เป็นการหยิบสินค้าตามรายการค่ะนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าพอเราจะหยิบสินค้าจากคลังสินค้าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย นะครับนะมากที่สุดต้องหยิบได้อย่างถูกต้องอ่าใช่นะคือถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยไม่งั้นเสียเวลาแล้วก็หยิบผิดหยิบถูกก็ก็ต้องถ้าหยิบผิดก็ต้องเอาไปวางที่เดิมอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องที่สําคัญนะงานงานอันนี้มันต้องใช้พนักงานจํานวนมากค่ะนะครับนะมันเพราะั้นมันจึงมีการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อจะได้เช็คจะได้ตรวจสอบนะสินค้าที่เราจะ ที่ที่เราไปไปไปหยิบมาเนี่ยนะไปเพื่อจะจัดส่งเนี่ยให้มันให้มันถูกต้องนะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทราบจํานวนด้วยว่าขณะนี้เนี่ยสินค้ามีสต็อกอยู่ในสต็อกจํานวนเท่าไหร่ใช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 ่อาจารย์ระบบอันนั้นก็คือเป็นตัวระบบที่เราเรื่องของการหยิบสินค้าตามรายการครับอาจารย์เสร็จแล้วต่อมาก็เป็นการบรรจุอีพอแล้วก็การติดการติดป้ายราคานะครับก็ก็อันนี้ก็ ที่เราพูดถึงบัรจุภัณฑ์เมื่อกี้นะครับก็คล้ายๆกันครับอาจารย์ครับต่อไปก็เป็นการคัดแยกและการรวมสินค้าอก็เหมือนกับอันนี้ก็พอใบสั่งหยิบสินค้าระบุว่าเราต้องเอาเอาสินค้าออกไปบ้างออกมาจากคลังเพื่อจะไปจัดส่งเนี่ยครับนะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกนะทำให้มันถูกต้องนะครับนะเพื่อที่จะได้ สินค้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันอ่าใช่จะได้จัดส่งได้นะตามลักษณะที่ลูกค้ากำหนดไว้ครับอาจารย์ครับค่ะต่อไปนะคะการจัดการคลังสินค้าสุดท้ายก็คือการจัดกลุ่มและการขนส่งใช่ครับอาจารย์อ่ก็คือสินค้าที่เราคัดแยกมารวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องมาจัดกลุ่มอีกอ่าเพื่อที่จะใส่รถบรรทุกหรือจะลงเรือหรือคอนเทนเนอร์ให้มันถูกต้อง จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอาจารย์เพราะฉะนั้นการจัดการคลังสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมคะม็นมีความละเอียดทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดไปแม้แต่ขั้นตอนเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายหนึ่งกับตัวสินค้าเอง 2. กับจํานวนและปริมาณที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าซึ่งเมื่อผิดพลาดไปแล้วเนี่ยการที่เข้าส่งสินค้ากลับมาเนี่ยแล้วต้องมาเริ่มต้น จัดส่งสินค้าก็หมายเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายกับกิจการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าการจัดการตรงนี้มีประสิทธิภาพนะคะก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับองค์การนะคะต่อไปเทคโนโลยีในการ เทคโนโลยีช่วยในการดําเนินงานด้านคลังสินค้าใช่ครับอาจารย์ค่ะที่ที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมเราต้องสร้างระบบปัจจุบันนี้เราต้องสร้างระบบโดยเฉพาะก็คือใช้พวกเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีที่นํามาใช้ก็ มีอยู่สามมีอยู่สามสคัญามลักษณะอันแรกเรียกว่าบาร์โคดอาจารย์ค่ะบาร์โคดนี่พวกเราคนงคุ้นเคยคุ้นเคยกันนะเพราะว่าไปไปซื้อสินค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ใช้บาร์โคดยิงกันตั้งนั้นในเวลาอยู่ไปขักสินค้าลักษณะของบาร์โคดก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆใช่ไหมอาจารย์เป็นเส้นพอยิงปั๊บก็จะรู้ว่าสินค้านี้คืออะไร ราคาเท่าไรคือมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นหมดนะก็คือลักษณะของมันเป็นเส้นๆแล้วก็ระหว่างเส้นก็เป็นคือสีขาวกับสีดำใช่คะใช่ซึ่งลักษณะของเส้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเขาจะบอกไว้เลยว่าถ้าเส้นขนาดนี้ขนาดนี้ห่างกันอะไรเป็นรหัสสินค้าประเภทใช่ใช่อาจารย์อันนั้นก็เป็นบาร์โค้ดนะที่เอามาใช้กันนอกจากนี้ก็มีอีกอันนึงก็เรียกว่าเป็นป้ายส่งสัญญาณขึ้นความถี่วิทยุอันนี้ก็คล้าย คล้ายๆที่เรารู้จักกันที่ว่าชิปนะชิปชิปที่เราเรียกกันว่าชิปเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเช่นเลี้ยงหมูเนี่ยนะคะเราก็บอกเราเอาชิปติดไว้ที่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 หมูหมูหมูอะไอย่าเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วมันพอเราไปแล้วไอ้คลื่นแล้วไอ้ตัวชิปอันนี้มันจะมีการส่งคลื่นวิทยุออกมาก็สามารถจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้หมูอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะหรือว่าหมูเป็นยังไงมีกี่ตัวอะไรเงี้ยนะครับสามารถ อันนี้ลักษณะเดียวกันในในใน,ในคลังสินค้าก็ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้กับสินค้าชน,นิดต่างๆได้ก็คือ <S <S เอาชิปไปติดไว้ใช่ใช่ก็ญญญ<ๆ>จะก็จะหาได้ง่ายพิ่ง่ายถ้าต้องการสินค้าชิ้นนี้มันอยู่ตรงไหนก็ไปไปไปดึงไปเอา<ร>มาสัญญาณอ่าใช่ดูสัญญาณนะครับนะอันนี้ก็จะป้องกันเรื่องของความปลอดภัยด้วยอาจารย์เพราะถ้าเกิดการขโมยอะไรมันจะรู้เลยนะมันจะส่งสัญญ,ญาณใช่ใช่ใช่ใครไปขโมยนี่รู้เลยนะคะครับ แล้วก็อ่านสุดท้ายคลังเสมือนจริงอ่าคลังเสมือนจริงก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใช้ระบบคเรียกว่าระบบในเรียลไทม์นะฮะมีการใช้กล้องมีมีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนะติดตั้งไว้แล้วก็จำลองออกมานะเป็น,เป,นเป็นคลังสินค้าแล้วก็สามารถ ไม่ต้องไปอยู่ในกลางแต่ดูที่ศูนย์ดูที่บนหน้าจอก็รู้ว่าตอนนี้สินค้าตทตงธุรกิจอยู่ที่ตรงไหนบ้างก็สามารถสั่งการได้ว่า <คะ S 2> ถ้าเขาต้องต้องการสินค้าชิ้นไหนก็ <คะ S 2> บอกได้ว่าสินค้าตรงนั้นอยู่ตรงไหน,น,น, <คะ S 2> นตรงไหนมีปริมาณเท่าไหร่เลยก็รู้หมดรู้หมดใช่ครับก็คือทุกอย่างเรียกว่าอยู่บนจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยใช่ใเป็นไอีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็เป็นคลังสินค้าที่ทั้ง3แบบนี้เยนะก็จะช่วยลด ค่าใช้จ่ายใในการการจัดการดำเนินงานด้านคลังสินค้านะคะตั้งแต่การจัดเก็บไปเลยแล้วก็การนําสินค้าออกมาตามคําสั่งซื้อของลูกค้า่อันนี้ก็ช่วยต่อไปก็เป็นรูปรูปแบบการขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็มีอยู่4รูปแบบหลักๆนะครับนะก็มีเรื่องของอันแรกก็เป็นการขนส่งทางน้ํา ทางน้ำนี่ก็คือทางเรือทางเรือส่งเรือทางเรือทางเรือทีนี้การขนส่งทางเรือเนี่ยความจริงการขนส่งแบบนี้นะคะเราก็มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมแล้วนะคะใช่ใช่จานคือการขนส่งแบบนี้ที่เห็นก็คือก็อย่างสินค้าเกษตรเนี่ยก็เป็นพวกอะไรพวกข้าวใช่ไหมจานข้าวนะพวกมันสับปะหลังเปลือกอะไรพว่นี้นะขนส่งทางเรือนะฮะซึ่งการขนส่งทางเรือมันก็มีข้อดีก็คือส่งได ชิละมากมากใช่จํานวนมากๆนะครับแล้วก็มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำนะครับแต่ก็มันมันก็มีข้อจํากัดนะครับนะในการส่งทางเรือนะครับคือบางสถานที่เนี่ยเรือไม่เข้าไม่สามารถเข้าไปถึงได้ใช่ใช่ไม่มีท่าเรือเออเราก็อยากจะส่งทางเรือแต่ส่งไม่ได้ใช่เพราะไม่มี ถ้าเรือไม่มีทางน้ําให้ส่งแล้วก็ต้องใช้เวลานานก็คือสินค้าที่ส่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพวกสินค้าที่ไม่ไม่ไม่เสียง่ายนะฮะใช่ที่ตะกี้ยกตัวอย่างก็คือข้าวเปลือกมันอะไรพวกนี้นะคะครับิจานครับขนส่งตามอากาศค่ะอีกรูปแบบนึงก็คือการขนส่งทางอากาศนะคะปัจจุบันนี้ก็มีบริการทางอากาศมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างอาจารย์ก็ทางเครื่องบินอย่างเดียวใช่ไหมใช่นะทางเครื่องบินอย่างเดียวนะค่ะ่แต่เดี๋ยวนี้ก็มีมีใกล้ใกล้เป็นเครื่องบินที่ที่จัดเพื่อส่งสินค้าโดยเฉพาะเลยนะอาจารย์นะเพราะก็ส่งได้แต่ว่ามันก็แน่นอนเครื่องบินมันก็ส่งได้ข้อเสียข้อจํากัดมันก็คือส่งได้ไม่มากนะครับแต่มันข้อดีคือส่งได้เร็วรวดเร็วสินค้าที่ต้องการความสดความเร่ต้องต้องเครื่องบินอย่างพวกผักอย่างเช่นผลไม้ผักผลไม้แล้วก็ดอก ดอกไม้ดอกวยไม้เนี่ยนะครับที่มีมูลค่าสูงทรงทางอากาศเนี่ยนะคะใช่แต่ก็เสียก็คือค่าใช้จ่ายสูงมากใช่อาจารย์อ้าวขนส่งอีกอันนึงก็คือการขนส่งทางบกขนส่งทางบกก็จะมี2ระบบครับคือก็จะเป็นระบบทางถนนกับระบบรางทางถนนก็คือรถยนต์ขนส่ใส่รถบรรทุกขนไปเลยนะคะอันนี้ก็คือทางถนนทางรางเนี่ยทางรางก็คือรถไฟรถไฟใส่รถไฟไปนะคะ ซึ่งข้อดีข้อเสียก็ก็ก็คือถ้า <c oughs> ถ้าเป็นทางรางก็ส่งได้จํานวนมากๆนะเพราะมัน<อ>ทีหนึงหลายโบกี้แต่ว่าถ้าเป็นทางถนน,นมันก็ส่งได้ทีละคันรถนะฮะมันก็จํากัดนะครับแล้วยังทางทางถนนเนี่ยก็คือมันก็อ,อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรได้ง่ายแต่จจว่าเราก็มีระบบตลาดเขาเรียกว่าประกันอะไรประกันไทยประกันกันประกันไทยใช่ เดี๋ยวนี ė, ė, ud, ud, t t na, kind, ė, ้เดี S ๋ยวนี S ้ด uh, ีนะมันมีระบบติดตามทางไกลนะใช้ระบบจับ GPS ใช้ใช้ระบบจับเป็นรีโมทเซนซิงนะจับว่าตอนนี้รถไปถึงไหนแล้วก็ดีควบคุมได้นะแม่งง้นเมื่อก่อนนี้เราควบคุมไม่ได้ไม่รู้ขนไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายเลยค่ะอาจารย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอันนี้ก็เนื่องจากว่าในในบาง จุดบางที่บางสินค้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดส่งด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวต้องทําหลายรูปแบบบางทีอาจจะต้องส่งทางอากาศไปก่อนอาะอากาศทางเครื่องบินไปก่อนแล้วก็พอถึงแล้วก็ต้องใช้รถยนต์ต่ออก็จะเป็น2ระบบหรือไปทางเรือก่อนพอขึ้นจากเรือก็ต้องไปทางรางหรือไปถนนต่อนะครับนะก็อันนั้นก็เป็น ดูว่าความเหมาะสมในการที่จะจัดส่งสินค้านั้นไปถึงผู้บริโภคนะคะด้วยวิธีใดก็อันนี้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องด้านต้นทุนให้ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็สินค้าถึงมือผู้บริโภคกับค่ะก็การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะอันนี้เราควรจะพัฒนาด้านไหนบ้างค่ะอาจารย์อันแรกเลยก็คือ ก็ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกครับอาจารย์ครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนดำเนินงานนะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านโลจิสติกใช่ที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ครับอาจารย์และสุดท้ายเลยต้องมีความร่วมมือกันนะครับในด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจการเกษตร นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจเกษตรมันไม่สามารถทำอยู่ในหน่วยเดียวได้มันต้องร่วมมือกันทั้งภายในแล้วก็รวมถึงภายนอกด้วยรับอาจารย์ครับค่ะต่อไปตอนนี้นะคะข้ามไปแม่จารย์าเอาอยากจะให้ดูนิดนึงค่ะตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกสอาจารย์นอันนี้ก็มีมีอยู่4ตัวที่สําคัญเลยนะคะตัวแรกเลยก็คืออัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังใช่คหะ ก็คือหมายความว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยมันขายออกได้เร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะอันนี้การคำนวณเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาครับช่วงเวลาในการส่งมอบสินค้านะคะอัตราการส่งมอบที่ทันเวลานะคะแล้วก็ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติก เช่นต้นทุนการจัดส่งเป็นต้นนะคะก็คือตัวเลขเหล่านี้คือตัวชี้วัดเหล่านี้เราสามารถที่จะคำนวณออกมาได้หมดเลยคำนวณแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะปรับปรุงพัฒนาในการจัดการโลจิสติกให้มันได้ให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะตัวชี้วัดเหล่านี้ถ้าเราเทียบกับที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขะนะครับ ซึ่งตัวที่วัดเหล่านี้จะเป็นตัวบอกชี้นะอ้าวอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานตรงนี้เป็นเรื่องของโซ่อุปทานอาจารย์ไม่ใช่โลจิสติกสนะแต่ว่าก็จะครอบคลุมเรื่องของโลจิสติกสด้วยข้อแรกเลยก็คือเข้าใจความต้องการเชิงกลยุทธ์ของกิจการข้อที่2ค้นหาตัวเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ศึกษา การทํางานในปัจจุบันนะเพื่อที่เอาไปเปรียบเทียบกับตัวชีวัดนะครับแล้วก็วิวิเคราะห์ช่องว่างว่ามันยังมีแคปมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็เอาไปทําเป็นจําลองระหว่างจาลอง,งแผนการระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวชีวะ,ะ,ะใช่ใช่เพื่อจะพอเราทําแบบจําลองแล้วเราก็จะรู้ว่าเอออันไหนน่าจะดีที่สุดแล้วก็นำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติการนะเพื่อที่จะทำให้อ่ เพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในการจัดการโซ่อุปทานอันนี้ของโซ่อุปทานไม่ใช่ลอจิสติกนะใช่ครับอาจารย์เรื่องสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์ก็คือเราจะพูดถึงพิธีการทางสุรากรก็มีส่งออก่สงออกกับนาเข้าทั้งส่งออกนําเข้าก็จะต้องมีเรื่องของผู้สรุปนะอาจารย์ก็คือจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ประกาศ ของกรมศุลกากาเป็นหลักเลยครับนในาการวัดส่งออกจะต้องทําอะไรบ้างมีเอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่กําหนดนะอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะระบบะพิธีการศุลกาการส่งออกและนําเข้าเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าๆๆเป็น paperless าช่ใช่แเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์อาจารย์อินเทอร์เน็ตส่งเอกสารอะไรต่างๆทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซตใช่ก็คือผู้ที่ส่งสินค้าออกและนําสินค้าเข้าเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลเนี่ยลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งไปให้ที่กรมศุลกากรครับค่ะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปที่กรมศุลกากรเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือลงคอมพิวเตอร์หมดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะคะการที่จะไปเป็นผู้นํานาเข้าและส่งออกได้เนี่ยจะไป ดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกเนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนเป็นผู้นําเข้าและส่งออกที่กรมศุลกากอนก่อนเพื่อให้ได้รหัสอะไรต่างๆในการที่จะติดต่อกับกรมศุลกากรใช่ค่ะถูกต้องค่ะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาดูนะคะว่าเป็นเหมือนกับเป็นโฟชาร์ดขั้นตอนของการถ้าเราจะส่งออกสินค้าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะไปอ่าน รายละเอียดในเอกสารการสอนนะคะอันนี้ก็รวมทั้งการนําเข้าด้วยการนําเข้าด้วยนะคะก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามคืออันนี้เป็นการนําสินค้าเข้ามาก็ต้องผ่านกรมศุลกากรเหมือนกันค่ะครับค่ะก็นักศึกษาก็คงจะได้ศึกษารายละเอียดในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะคะประกอบชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าหากนักศึกษาได้ฟังารายการอาสอนเสริมนะคะอันนี้แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะในเอกสารการสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาทุกท่านติดตามทุกรายการเลยนะคะของการสอนเสริมในชุดวิชาธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศะคะ่ะสวัสดีค่ะ คำรรยายสอนเสริมหน่วยที่6สารสนเทศเพื่อการจัดก,การธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับปัจจุบันนี้ระบบสารสนเทศเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการดำเนินธุรกิจและทั้งทั้งาภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นสิ่งจาเป็นเป็นเครื่องมือสําคัญสําคัญหนึ่งในการที่จะใช้ในการธุรกิจในปัจจุบันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อเพื่อการจัดก,การธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ย แรกเริ่มเลยเลยทีเดียวเนี่ยเราจะนําข้อมูลทางธุรกิจเกษตรทั้งหมดนะการเกษตรทั้งหมดว่าการผลิตไม่ว่าข้อมูลการแข่งขันของผู้แข่งขันต่างเนี่ยเอานํามาเข้ามาประมวลผลนะครับมาประมวลผลจะได้ข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลสารนเทศทางการเกษตรนะครับข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนําไปใช้งานได้ต่อในการที่จะทาเกี่ยวกับนาไปทำด้านธุรกิจต่างๆนะฮะว่าประเมินผลยังไง ในระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจน,จนจบเนี่ยตั้งแต่การข้อมูลเข้าหรือว่าการประมวลผลออกไปข้อมูลเนี่ยเราเรียกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการเกษตรระหว่างประเทศนะครับความสําคัญของระบบสารสนเทศมีบทบาทต,ต่อทางด้านธุรกิจคือ1ช่วยในการให้การทํางานเป็นเลิศเนื่องจากระบบสารสนเทศเนี่ยสามารถนํามาใช้ในช่วยในการจัดการองค์กรจัดการพนักงานหรือวางแผนงาน,งานต่างๆ ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือลดบกข้อบอกพร่องในการดําเนินงานทาให้สามารถาจัดการได้ได,ได้ได้อย่างต่อเน,นื่องและเป็นเลิศขึ้นนะครับ2ช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและรูปแบบธุรกิจแบบใหม่นะครับเนื่องจากระบบสารสนเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลกนั้นทําให้เจ้าของธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าปัจจุบันเนี้ยลูกค้าต้องการสินค้าเกษตรแบบไหนสินค้าเกษตรประเภทอะไร หรือว่ารูปแบบที่ต้องการผ,ผู้ซื้อเนี่ยต้องการติดต่อแบบไหนนั้นทําให้สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาทาจัดการรูปแบบของสินค้าหรือว่ารูปแบบธุรกิจที่จะดาเนินการต่อไปในตลาดได้นะครับที่3คือช่วยสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์กับบริษัทเนื่องจากธุรกิจการเกษตรเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องเย,เยอะมากตั้งแต่ผู้ผลิตคือตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรมาถึงผู้ผลิตมาถึงผู้จัดจำหน่าย แล้วก็มาถึงลูกค้านั้นใ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 นวงจรนี้มีความสาคัญตลอดระบบสารเทศเนี่ยสามารถช่วยช่วยเบเตอร์รอว่าจุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้มีอะไรที่บกพร่องบ้างนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถไปสร้างไปสร้างไปไปสร้างความพันธุ์ที่ดีได้คือปัญหาได้เกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างในวงจรเนี่ยดีขึ้นนะครับ4คือช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจที่ดีขึ้นเมื่อเรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลว่าเฮ้ย คนต้องการอย่างนี้เราผลิตอย่างนี้คู่แข่งล้วเป็นอย่างนี้นะทำไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเราเนี่ยทางการเกษตรเนี่ยจะทําไงต่อไปจะทําอะไรจะวางแผนอะไรตัดสินใจได้เร็วขึ้นและถูกต้องขึ้นเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยสามารถเป็นข้อมูลปัจจุบันข้อมูลในอดีตและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้นะครับนั้นทําให้ตัดสินใจทางธุรกิจดีขึ้นอันที่5คือสร้างความเปลี่ยนในการแข่งในตลาดสินค้าเกษตรระหว่างโลกของโลกนะครับเนื่องจากสินค้าการเกษตรเนี่ยตลาดของสินค้าการเกษตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มันทั้งโลกมันสื่อสารกันทั้งกันหมดนั้นมันเห็นหมดบอกว่าปัจจุบันนี้ไทยผลิตข้าวได้เท่าไหร่เวียดนามได้เท่าไหร่อินเดียได้เท่าไหร่นะฮะแล้วลูกค้าในในทั้งโลกเนี่ยต้องการข้าวเท่าไหร่สหรัฐต้องการทเท่าไหร่นั้นเราสามารถลงเห็นว่าเอ้ยถ้าปีนี้ข้าวเราดีเวียดนามไม่ดีแล้วก็กระโดดราคาได้หรือว่าอินเดียขายข้าวประเทศนี้ได้ดีเราก็เราก็ไปขายไข่อีกประเทศหนึ่งทําให้เราดีขึ้นนะนั้นข้อมูลเหล่านี้ เราทาให้เราสามารถได้สร้างความไม่เปี่ยนว่าลูกค้าเราจุดอ่อนตรงนี้นะคูค่แข่งขายแจุดอ่อนตรงนี้ลูกค้าเราต้องการนี้เราสามารถเข้าไป,ไปจัดการได้นะครับนั่นถว่คือสร้างความดํำลงอยู่ของธุรกิจการเสษระหว่างประเทศเนื่องจากถ้าเรามีข้อมูลดีผลประกอบการเราก็ดีตามมาคุณภาพพนักงานเราก็ดีขึ้นคุณสมบัติต่างๆของสินค้าเราก็ดีขึ้นนั้นทําให้ลูกค้าหรือว่าผู้คู่ค้าเราเนี่ยยินดีรับใช้ หรือดีจะซื้อสินค้าเราทําให้เรามีรายได้เข้ามาทําให้การดําเนินธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้ตลอดต่อเนื่องซึ่งสามารถดํานงได้การดาเน,นินธุรกิจได้เนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับสําหรับบทบาทของระบบสารสนเทศต่อธุรกิจการเสษร,ระหว่างประเทศในหน่วยนี้เราแบ่งออกเป็นมีบทบาทได้5ด้านคือด้านการจัดการด้านการตลาดด้านโลจิสติกด้านทรัพยากรมนุษย์และก็ด้านการเงิน นักการจัดการเนี่ยระบบสารสนเทศไปช่วยในเรื่องการวางแผนการจัดการองค์กรการนําการนาลูกพนักงานไปทางไหนและการควบคุมการทํางานของพนักงานนั้นทําให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการต่างๆในที่รับผิดชอบในบริหารสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการได้นะครับที่สองคือนักการตลาดนักการตลาดเน่ระบบสารสนเทศเนี่ยที่ผมบอกแลยก็ว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆล้าทำไม่รู้วสถานการณ์ตลาดเนี่ยเป็นอย่างไร สถานการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างไรสถานการณ์ประเทศจีนเป็นอย่างไรยอดซื้อต้องการเป็นอย่างไรแต่ละปีลูกค้าเนี่ยหรือประชาชนผู้บริโภคเนี่ยบริโภคเป็นไงต้องการสินค้าขนาดไหนเรารู้หมดนั้นข้อมูลเนี่ยทำให้เราสามารถสรบสนได้ว่าเราจะขยายตลาดอย่างไรหรือว่าควบคุมตลาดเราอย่างไรรักษาตลาดเราอย่างไรสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยคู่แข่งเราเราบุกมาตรงนี้นะเราจะรักษาส่วนแบ่งตลาดเราได้อย่างไรข้อมูลด้านเนี้ยทางการทางการระบบสนเทศช่วยเราได้นะครับ ที่4เรื่องอุตาหกรรมขลโลจิสติกส์โลจิสติกส์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกระบวนการโลจิสติกส์เนี่ยตั้งแต่เรื่องการผลิตการจัดการคลังสินค้าการส่งมอบสินค้าถึงลูกค้านะครับการส่งถึงลูกค้านั้นระบบสันเทศเนี่ยจะวางแผนได้ว่าสินค้าที่ผลิตเนี่ยเมื่อโรงงานเราเมื่อโรงงานเราตั้งขึ้นมาโรงงานหนึ่งแล้วเนี่ยสินค้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยเราจะเอามาจากไหนเราสามารถดูว่าปีนี้ปัตถูหน้าเนี่ยเราเอามาจากภาคนี้นะเอามาจากภาคนี้มาชนนี้หรือข้าวหอมมะลิเนี่ย เดือนนี้เอามาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนนั้นระวางแผนได้นะใน,นการจัดการคลังสินค้ายความว่าเราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ในคลังสินค้าเราเนี่ยมีสินค้าเราอยู่เท่าไหร่สินค้าที่พร้อมส่งมอบมีเท่าไหร่หรือวัตถุดิบเท่าไหร่ทาให้เราวางแผนได้นั้นทาให้เราลดค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆได้ในการบริหารคลังสินค้านะครับน่าจะส่งรอขนส่งหรือส่งมอบสินค้าเนี่ยเราสามารถติดตามว่าสินค้าที่ออกจากโรงง,งานเราไปเนี่ยส่งถึงลูกค้าแล้วหรือยังส่งวันไหนถึงไหนอยู่ขั้นตอนไหนเราสามารถตรวจสอบไป้ตลอดเวลา โดยระบบสารสนเทศนะฮะอันที่4คือด้านด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับในระบบสารสนเทศเนี่ยผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสามารถมาจัดเตรียมได้หรือว่าพัฒนาพนักงานคือว่าองค์กรเราเนี่ยต้องการบุคลากรแบบไหนจานวนเท่าไร่เพื่อรองรับธุรกิจที่จะขยายให้มีความเหมาะสมธุรกิจที่มีอยู่นะครับด้การเงินนะครับไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่า ธุรกิจจะเดินได้ต้องมีไหยได้เข้ามานั้นการเงินเนี่ยช่วยในการวางแผนทางการเงินให้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะคาดการการเงินไปไงหรือว่ากาหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างไร,รว่าเราปีที่บอกต้องการเป้าหมายโต3 0 40%, 40จะต้องทําอย่างไรทางการเงินสามารถ forecast ได้ว่าวันนี้นะวันนี้นะวันนี้เป้าเราถึงหรือยังเป้าเราขาดเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่เราสามารถปรับเป้าในตลอดทุกวันว่าวันนี้5%วันพรุ่งนี้1% 3%เรได้เรื่อยจนครบดิวที่เราต้องการก็ได้นะฮะ ออมาคือแหล่งส,รรสงารสนเทศสําคัญในการประกอบธุรกิจการเสรีระหว่างประเทศเราถามว่าทําไมเราต้องการสาร,รสนเทศข้อมูลสาร,รสนเทศทําไมปัจจัยอะไรที่ช่วยเราเราพบว่าในตลาดแข่งขันบอกธุรกิจเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะฮะนั้นสาร,รถถสนเทศมาช่วยนะว่าถ้าสูงแข่งขันสูงเนี่ยเรามีข้อมูลพร้อมเราก็สามารถแข่งขันดได้ที่สองคือภาวะเศรษฐกิจทั้งโลกของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลเสาลองเทพจะจะจะบอกเราว่าปัจจุบันเนี้ยหรือในอดีตเนี้ยในอดีต GDP บ้านเราโตเท่าไหร่ปัจจุบันโตเท่าไหร่แล้วปีหน้าใน5ปี10ปีข้างหน้าอาจจะโตเท่าไหร่หรือคู่แข่งขันเราเนี่ยโตเท่าไหร่หรือว่าคู่ค้าเราเนี่ยคู่ค้าที่สำคัญบอกว่าเอ้ยปีเนี้ยประเทศจีนเนี่ย GDP โตเท่านี้ปีต่อไปโตเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าเราค้าขายกับเขามันเราสามารถรู้ว่าปีเนี้ยเราสามารถมีรายได้จากจากจากขายสินค้าให้จีนเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่า GDP ก็โตเท่าไหร่เราสามารถมาฟอร์เควสต์ได้นะครับ ที่3คือความต้องการของตลาดความต้องการตลาดของผู้บริโภคเด่นถ้เปลี่ยนใหม่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนใหม่คือปัจจุบันเมื่อไหร่ก่อนเราบอกว่าเราซื้อกินสินสินค้าบริโภคต้องการความโก้หรูต้องการความเด็ดอร่อยปัจจุบันนี้ไม่ใช่ละอาจจะไม่ใช่ละปัจจุบันนี้ผู้บริโภคต้องการความไวสุกไวเสร็จไวกินอิ่มไว รสชาติเนี่ยถ้าเป็นลองแล้วปัจจุบันนี้เพราะว่าเวลาในการทํางานเรื่องเวลาต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมันสั้นลงมันมันมันมน้อยลงเพราะไปมุ่งงานนั้นอาหารทั้งนั้นสินทุกเกษตรเนี่ยทำไงให,ให้ให้ตอบโจทย์ไวที่สุดคือลูกค้าเดิน,นถึงร้านแล้วรับทานได้เลยนะครับนี่สี่คือปรากฏการธรรมชาติเนื่องจากสินค้าการเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าต้องอาศัยปรากฏการธรรมชาติเนี่ย เป็นหลักไม่ว่าภัยแล้งไม่ว่าน้าท่วมไม่ว่าความสมบูรณ์มีผลกระทบต่อทุกเกษตรหมดเพราะว่าผลผลิตมันตกต่ําหรือผิดพลาดเนี่ยมันกระทบทันทีนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราสามารถสมมติว่าปีนี้เราบอกว่าปีนี้บ้านเราแล้งข้าวเราปีหน้าอาจจะน้อยเราไปวางแผนผลิตอะไรดีดหรือว่าต้องส,สต็อกข้าวยังไงเพื่อไว้ขายไว้ขายที่เราทำนันยญาล,ล่วงหน้าที่ค้าขายกับต่างประเทศไว้เราจะวางแผนอย่างไร นี่คือเราสามารถนําระบบสนริฐมาใช้ได้ปัจจัยนี้ทำให้ต้องใช้นะสองคือความผ,ลผ,ลผลันผวนของสกร,รมธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าลืมว่าธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะผลิตสินค้าวัตถุดิบที่เป็นสดอย่างเดียวมีสําเร็จรูปมีอาหารที่เป็นของเอเชียมีอาหารที่เป็นยุโรปมีอาหารที่เป็นรูปแบบต่างๆมากนั้นการแข่งขันเนี่ยมันมีสินค้าที่สามารถทดแทนได้เยอะคนทั่วไปไม่ต้องกินข้าวทุกว,วันก็ได้ แต่จะกินเป็นอย่างอื่นนมปังเป็นอย่างอื่นที่มันสามารถทดแทนได้เหมือนกันผู้่นต่างประเทศไม่ได้ไปกินนมปังทุกวันเขาก็บอกเลือกได้ว่าวันนี้จะกินข้าววันนี้ที่จะกินไอ้ตัวนี้วันนี้จะกินสินค้าตัวนี้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้นั้นความขันผลธุรกิจเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรถ้าเรามีข้อมูลที่ดีหรือปัจจัยที่ดีแล้วเนี่ยในการตัดสินใจที่มันใช้เนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้โค้กคือปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดเราเพราะว่าถ้าเราปล่อยสินค้า เข้าตลาดอย่างรวดเร็วและมากราคาตกผู้ประกอบการขาดทุนผู้การขาดทุนเนี่ยมันจะกระทบถึงผู้ผลิตคือกลุ่มเกษตรกรด้วยเช่นกันนั้นเนี่ยเราสามารถวางแผนว่าปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดเป็นระยะอย่างไรนะฮะว่าเราควรจะปล่อยสินค้าขนาดไหนสินค้าที่อเมริกาต้องการคันนี้สินค้าที่จีนต้องการนี้สินค้าญี่ปุ่นต้องการนี้เราจะปล่อยสินค้าอย่างไรนะครับต่อมาคือแหล่งทรัพื์สุนเกิจเกษตรระหว่างประเทศเนื่องจากทุกเกิจเกษตรแต่ระหว่างประเทศเนี่ย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่เพื่อข้อมูลภายในประเทศเรานะครับจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น4 44 4แหล่งที่สําคัญนะคือจากแหล่งสารสนเทศของภาคภารัฐของเราคือของรัฐบาลเราของของภาครัฐของเราไม่จากกระทรวงเกษตรมาจากกระทรวงพาณิชย์มาจากกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลอ่านี้มาใช้ในในในการที่จะบริหารจัดการระบบสารสนเทศเราที่สองคือสารสนเทศจากหน่วยงานเอกชน มีหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานนะครับที่ที่ให้ข้อมูลทางการเกษตรแต่ว่ากลุ่มเอกชนกน,นี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจเขานั้นกว่าจะได้ข้อมูลเนี่ยต้องมีการซื้อขายซื้อข้อมูลมาใช้ในการพิพจารณานะฮะอันนี้จะเป็นส่วนที่เสียเงินส่วนใหญ่จะเป็นเสียเงินนี่สามคือแหล่งสารนเทศหน่วยงานขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยองคการระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นโดยมาส่วนใหญ่จะชื่นอยู่กับ UN ที่เขาพวายให้ว่าองค์การทางด้านอาหารโลกองค์การด้านไอ,อยางโลกอะไรเงี้ยต่างๆเขาจะมีองค์การเพขาจะมีข้อมูลให้อยู่นั้นเราค้นคว้าเนี่ยเราต้องค้นคว้าจากหน่วยงานเหล่านี้ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณานะครับอันที่4คือแหล่งสารเทศหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศต่างๆอย่างที่ท,ที่ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยคือ ประเทศอินเดียเราจะเจอว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้เลยว่าปีเนี้ยเขามีข้าวเท่าไหร่ผลิตจากรัฐไหนจํานวนเท่าไหร่เขาส่งอมอบได้เมื่อไหร่นั้นเวลาถ้าเราเข้าไปดูเราจะผู้บริโภคหรือผู้เจ้าของทธ,รรธุรกิจเขาไปดูว่าเฮ้ยแหล่งอินเดียเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือแหลง่งไทยเป็นอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรในการแข่งขันนั้นแหลง่งแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยในการดําเนินธ,ธุรกิจจาเป็นต้องค้นคว้าว่าแต่แหล่งเนี่ยเป็นข้อมูลไดแล้วมาเพื่อประกอบการพิจารณาของเราว่ามาเข้ากับระบบของบริษัทเราว่าเรื่องก่อนเราว่า ข้อมูลเหล่านี้เราจะตัดสินใจไปทางไหนนะครับต่อมาคือกระบวนการประมวลผลระบบสารเทศเพื่อการจัดการระหว่างประเทศนะครับอย่างที่ผมเกริ่นแต่แรกแล้วว่าในการที่จะดาเนินดาเนินดาเนิเนการประมวลผลเนีย่ยนะฮะจะมีการนำข้อมูลเข้ามาข้อมูลทางการเกษตรภายในประเทศข้อมูลการเกษตรภายนอกประเทศและข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดนะฮะเอาเข้ามา โดยข้อมูลนี้เราก็รวบรวมเข้ามาจากแดงต่างๆที่4ี่แหล่งเมื่อกี้ก็ได้นะเข้ามาถึงล้วก็มาทำาประมวลผลมาประมวลผลเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะส่งออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเกษตรกิจระหว่างประเทศไอ้ตรงตรงตรงข้อมูลตรงนี้นะฮะตรงที่ออกมาเนี่ยโดยทั่วไปเขาเรียกข้อมูลสารสนเทศมันจะสับสนระหว่างโดยว่าเราจะงงกันว่าระหว่างระบบสารสนเทศกับสารสนเทศคืออะไรสารสนเทศคือส่วนข้อมูลที่ประมวลออกมาแล้วเนี่ยแล้วออกมาเป็นข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราเรียกสารสนเทศ เพื่อการเกษตรต่างประเทศนะฮะข้อมูลนี้ก็จะไปใช้ได้ไงผู้ใช้จะนําไปใช้งานนะไปใช้ทําวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์การผลิตต่างๆนะแล้วมีส่วนหนึ่งเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราจะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้เพื่อนากลับไปใช้อีกนั้นเะวลานํากลับเราใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ก็กลับเป็นข้อมูลที่เรากลับไปใช้รันหนึ่งหม่คือกลับไปอยู่ขบวนการแรกใหม่คือข้อมูลเกษตรภายในประเทศเรามาต้องทําประมวลผลใหม่นั้นการประมวลผลเนี่ยจะมีตลอดเวลา นะครับไปใช็ประมลวลผลเดลเลอร์ข้อมูลต่าง,างเก็บไว้น่ะมาประมวลผลว่าปีนี้ปีน,ปนี้ปีหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถสามารถพยากรณ์ได้นะครับต่อมาคือคุณลักษณะและอุปกรณ์ของระบบสนเทศคุณลักษณะของระบบสนเทศเนี่ยมันมีบทบาทที่ที่คนความเชื่อถือคือว่าเนื่องจากเป็นระบบที่มีความแม่นยำและถูกต้องใน,นเวลาข้อมูลเราใส่ไปเนี่ยเราบอกไอกข้อมูลทําไมออกมาผิดระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบสนเทศเนี่ยคุณใส่อะไร ข้อมูลถูกก็ออกมาถูกข้อมูลผิดมันก็ออกมาผิดนั้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ที่เราใส่ไปนั้นข้อมูลผลรับที่ออกมาเนี่ยถือว่าถูกต้องในระบบกระบวนการทั้งหมดนะฮะแม่นและมีความแม่นยำเราสามารถใส่ข้อมูลได้ต่างๆนั้นข้อมูลเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราดูเราจะดูค่าอะไรจะดูผลอะไรนะเราสามารถแยกแยะได้สองคือมีระบบรักษาวความปลอดภัยข้อมูลนะฮะปัจจุบันเนี้ เราจะเจอปัญหาคือมีผู้แบบผู้แฮกเกอร์ต่างๆเข้ามาในระบบสารสนเทศมากมายนั้นปัจจุบันเนี้ยในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยเขามีการจัดชั้นมากมายนั้นการเข้าถึงเนี่ยจะค่อนข,ข้างลำบ,บากถึงแม้จะว่าโดนโจมตีก็โดนจีนจบ,บางส่วนที่ไม่สําคัญนะครับที่3คือความสามารถในการรับรองรับข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆข้อมูลสารสนเทศเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสืออย่างเดียวมีเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งภาพเคลื่อนไหว นั้นในระบบสารสนเทศเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้มาอยู่ในเป็นรูปของระบบสารสนเทศได้เพียงแต่เมื่อเราใช้เราต้องการนำอมูลไปใช้เนี่ยจะใช้ในรูปแบบไหนจะรูปแบบเสียงจะรูปแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือว่าข้อมูลเป็น Data ต่างโพวแคดต่างนะครับนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้ข้อ5้ามมีความรวดเร็วเนื่องจากระบบสารสนเทศเนี่ยมีการประมวลผลรวดเร็วมากเราสามารถรู้ผลเนี่ยภายใน เลือกทันทีนะทันทีสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าสามารถเรากดว่า 1. นึหนึ่งทันทีมันอ่อยมาให้เลยว่าสมมติใส่ข้อมูลไปว่าปัจจุบันเนี้ยตลาดวันเนี้ยราคาข้าวตันละพันหเนี่ยเย็นเนียราคาประมาณเท่าไหร่เราสามารถใส่ข้อมูลเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าโฟล์เคลงหน้าว่าเฮ้ยเย็นเนี้ยอาจจะขาตกหรือจะขึ้นมันสามารถบอกเราได้นะฮะหคือความสามารถในการตรวจสอบ ในระบบสเกเราสามารถตรวจสอบทุกกระบวนการได้ว่าข้อมูลเนี่ยส่วนไหนผิดพลาดว่าเราบอกข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องเราสามารถเข้าไปตรวจย้อนหลังได้ว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลเนี่ยผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตอนเก็บข้อมูลจากส่วนไหนเอาเข้ามาครบไม่คบหรือผิดพลาดอะไรหรือใส่บางทีพนักงานที่นำข้อมูลเข้าอาจจะเดต้าที่ข้อมูลผิดคือว่าถึงว่าคีสองเป็นสามเนี่ยมันก็ผิดได้หรือหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ยก็ผิดได้นั้นเราก็สามารถไปเช็คได้ว่าข้อมูลผิดนะ ไปสามารถเผิดตรงไหนและสามารถไล่ตรวจสอบได้นะครับต่อมาคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศองค์ประกอบสารสนเทศเนี่ยมีมีองค์ประกอบสําคัญอยู่เนี่ยอยูู่่าส่วนคือด้านฮาร์ดแวร์ที่เราเห็นว่าเครืค่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือว่า PC ทั่วไปหรือปรินเตอร์อวเดอร์ถือเป็นฮาร์ดแวร์ที่สคือการประมวลผลมันระบบอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดการประมวลผลต่างๆออกมาให้เรานะฮะโดยที่เราเราเป็นผู้ใช้เราจะไม่รู้ว่าทำไปยังไงแต่ นักนักนักเอบุคลากรด้านไอทีเขาจะรู้ว่าเฮ้ยขณะนี้กำลังประมวลผลอยู่นะครับที่สองคือข้อมูลและสารสนเทศคือข้อมูลที่เรานําเข้ามานะครับแล้วรันออกมาเป็นสารเทศอะไรนะครับนี่สี่คือบุคลากรฮะระบบสารเทศคือคอมพิวเตอร์รันเองไม่ได้ต้องมีคนดูแลต้องควรมีคนออกคําสั่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรทางด้านของระบบสารเทศรวมถึงผู้ใช้ด้วยผู้ใช้ที่อยู่ปลายทางว่าวันนี้ ถึงว่าวันนี้เราเดินไปตู้เอทีเอ็มธนาคารนะครับแล้วถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มเราถือเป็นหนึ่งในบุคลากรผู้ใช้ระบบสารสนเทศนะครับเพราะเราใช้ข้อมูลผ่านนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถพัฒนาว่านําไปใช้กับระบบอะไรซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้กับงานอะไรใช้งานใช้งานอะไรเหมาะสมกับงานอะไรไม่ใช้ไม่ใช้เหมาะสมในซอฟต์แวร์เราสามารถจัดชั้นได้ระดับแค่นี้ให้พนักงานระดับปฏิการใช้นะผู้บริหารระดับสูงใช้นะ จนมีระเบลต่ตางๆสูงขึ้นซึ่งผมจะอธิบายต่อไปในใน,ในหน่วยในตอนหน้านะครับต่อมาประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเสร,รว่างประเทศนะครับประเภทเดี๋ยวสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับคือจําแนกตามหน้าที่การงานแล้วก็จําแนกตามลักษณะการเมินง,งานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในหน่วยนี้เราจะบอกถึง5ด้านที่ท,ท,ที่ที่ใช้ระบบสารสนเทศโดยเราแบ่งตามหน้าที่การงานนยจะบอกว่า จะมีด้านระบบสารเทศทางการตลาดนะในทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียก K M K I S นะครับ Marketing m a n a e t m a r k e t i n Information System นะครับในสคือระบบสารนเทศด้านโลจิสติก L I S นะฮะ l o g i s t i c Information System ในสามคือระบบสารนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือ Human r e s o u r c e Information System H I S นะครับอันที่4คือระบบสารนเทศทางการเงิน Financial Information System หรือ F I S นะครับ พวกสีส่สสสสวนนี้อยู่ในกาแบกตามหน้าที่ของงานนะครับว่างานรับผิดชอบอะไรนี่สคือสารนเทศด้านดำเนินง,งานเนี่ยพวกนี้จะเป็นลักษณะใช้ในงานบริหารงานในการจัดการงานนะครับจะแบ่งออกเป็นสระบบย่อยๆคือระบบรองรับการปดปเนินงานหรือ operation support system แล้วก็รองรับการจัดการคือ m a n a g e m e n t s u p p o r t system นะครับเมื่อเรานำจากเมื่อกี้ผมกล่าวเรามี2ระบบเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามา เอามาวิเคราะห์ดูจะเห็นว่าในการจําแนกตามหน้าที่เนี่ยผมได้สร้างได้สร้างกราฟิกให้ดูว่าในสมม่อว่าในการการตลาดเนี่ยมันช่วยในด้านอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายเหมืยว่าจะช่วยในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์สามารถกําหนดราคาได้มาได้บรรจุภัณฑ์ว่าต้บรรจุภัณฑ์ในรูปไหลรูปอะไรนะครับจัดการจัดจําหน่ายอย่างไรส่งเสริมการขายการตลาดอย่างไงหรือวางแผนการตลาดอย่างไรนั้นข้อมูลสารสนเทศทางด้านตลาดเนี่ยเรามาใช้ในด้านในส่วนนี้นะครับด้านโลจิสติก ที่ผมบอกแล้วโลจิสติกเนี่ยมันจะมีกระบวนการย่อยเนี่ยอยู่สามกระบวนการคือด้านการผลิตด้านการคลังสินสินค้าคงเหลือแล้วก็ด้านการส่สง,อสงมอบด้านการผลิตเนี่ยนะระบบคมิวต์ระบบสารสนเทศเนี่ยช่วยในการเตรียมวัตถุร่่รอแรงงานจะบอกเลยว่าวันนี้ผลิตสินค้าส่วนนี้ต้องใช้สินค้าวัตถุเท่าไหร่ต้องใช้จำนวนวัตถุเท่าไหร่และต้องการใช้คนเนี่ยเข้าไปช่วยในการผลิตเท่าไหร่ก็ถถ Philip, สามารถวางแผนได้นะฮะต่อมาคือเรื่องผลิตสินค้า ใน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 ระหว่างที่เครื่องระ,ะบบเราส่งข้อมูลพันธุ์ถตอเรามันจะควบคุมว่าต้องผลิตสินค้าอย่างไรให้เป็นตามมาตรฐานหรือคุณภาพที่เราวางไว้นะครับนะในการควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบเบอรเบอนผลว่าถึงแม้เราผลิตสินค้าสิบอย่างเราบอกว่าเสียไม่เกินหนึ่งอย่างนั้นสามารถตรวจสอบเ่อร์เบินผลได้ว่า <S <S ผลิตลอ็อตนี้คุณภาพดีไหมนะแล้วก็สุดท้ายคือในการผลิตคือควบคุมให้จ่ายถ้าเราสามารถ วางแผนการผลิตได้หมดแล้วมีเมด่อไรสามารถดูว่าสินค so ้าทั so so ้งหมดตั้งกระบวนการเลยเนี่ยตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงออกมาเป็นวัตถุดิบเร็จรูปเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราสามารถเอาตร้งนี้ไปตั้งราคาหรือว่าในการเซ็นราคาที่แข่งขันคู่ต่อสู้ได้นะคู่แข่งได้นะครับการจัดการสินค้าคงเหลือการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยเราสามารถดูสินค้าจากหลังสินค้าเรามีวัตถุดิบสินค้ารอระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยเราสามารถมาวางแผนว่าสินค้าเนี่ยจะเก็บเป็นคลังสินค้าอย่างไรนะครับ แล้วก็ควบคุมอย่างไรให้มันไม่ให้มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปสามารถซับพอร์ตการที่ทั้งลูกค้าทั้งผู้ผลิตได้นะฮะทั้งการผลิตได้และจัดการให้ด้วยเพื่อให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยไม่สูงคือพอเหมาะกับสินค้าที่เก็บไว้นะฮะการขนส่งเราสามารถจัดการได้ว่าถ้าสินค้าเราออกมาเนี่ยต้องส่งจัดการขนส่ง,สงยังไงส่งด้วยประเภทอะไรรถยนต์รถไฟทางเรือเราสามารถวางแผนได้นะ แล้วก็จะก,การสินค้าเนี่ยและผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะแพ็คแพ็กกิ้งแบบไหนเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านะแล้วก็เอกสารทั้งหมดเนี่ยต้องมีอะไรเพื่อเราส่งถึงว่าเราส่งลูกค้าส่งสินค้าไปไปลายทางเนี่ยลูกค้าต้องรู้ว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเอกสารจะมีบอกว่ากี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นให้ตามไปด้วยนะโดยใช้ระบบสสนเทศนะด้านทรัพยากรมนุษย์นะฮะมาใช้ในการอะไรสรรหาคัดเลือกบุคลากร มาเรื่องการจัดการข้อมูลพนักงานว่าพนักงานคนนี้เงินเดือนเท่าไร่ลากิดเท่าไหร่ลาป่วยมีสิทธิ์มีอะไรต่างๆเท่าไหร่นั่นจะจัดการเรื่องข้อมูลพนักงานให้นะเรื่องการพัฒนานและฝึกอบรมพนักงานนะครับเราจะวางแผนได้ว,ว่าพนักงานกลุ่มนี้หรือคนนี้ต้องการต้องฝึกอบรมด้านอะไรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีหรือว่าสามารถเติบโตในท้นที่งานได้นั้นสามารถมาวางแผนได้นะครับต่อมาคือเรื่องการประเมินผลพนักงานนะครับ ราสามารถนำระบบรัฐสัเทศเนี่ยมาประเมินว่าพนักงานคนนี้ในปีนี้หรือในการทําง,งานเนี่ยมีการประเมินผลมีมีผลงานเป็นไรสามารถประเมินอยู่ในเกณฑ์ไหมมาตรฐานไหมนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานได้ว่าถ,ถ้าข้อมูลถูกต้องการพิจารณาความยินอมชอบมันก็ถูกต้องตามนะสี่การสื่อสารภายในปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมีการแข่งขันสูงมาก การสื่อสารกับพนักงานเนี่ยหรือบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญหลายหลายบริษัทหรือหลายๆองค์กรที่เกิดปัญหานเนี่ยเพราะไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ระหว่างผู้บริหารก,กับพนักงานหรือพนักงานกับพนักงานนั้นให้พนักทำให้เกิดปัญหาคือพนักงานเนี่ยรับข้อมูลไม่ถูกต้องหรืออาจจะใบเบียงจากางนอกทาให้เกิดปัญหาองค์กรได้นั้นการสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญโดยฉาับสนเทศนะครับทังด้านการเงินนะฮะ แล้วเงินจะมีแบ่งเป็นสองด่านสองอย่างคือด้านทางการเงินกับด้านทางการบัญชีทางการเงินแต่สารเราสามารถวางแผนการเงินได้ว,ว่าบริษัทต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนปีนี้ในการขยายธุรกิจเปน็นขนาดนี้หรือคาดการว่าปีนี้ยอดเราขนาดนี้แล้วอัตราแลกเปลี่ยนมีผันผวนไหมเราต้องฟอร์เควส์ยังไงต้องคาดการณ์ไงว่าต้องต้องป้องกันระบบเง,ง,งินสดอย่างไรนะฮะหรือการตัดสินใจว่าเรามีเงินสดหรือมีเทรัพย์สินทรัพย์ขนาดนี้แล้วเราจะลงทุนอะไรที่ได้คุ้มค่าที่สุด นั้นสามารถมาช่วยในการสนุนการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารนะฮะัั้งสี่คือกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่บอกว่าปีนี้เราต้องการเป้าหมายการเงินเรามีต้องการมีแคชโฟเท่าไหร่ต้องการกําไรเท่าไหร่ต้องการสร้างรายได้เท่าไหร่ต้องการจ่ายค่าพนักงานเท่าไหร่ต้องการค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่เนี่ยสามารถวางแผนได้นะครับทางการบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยจะเป็นลักษาเด a ์ทูเดย์ออเรชันคือวันต่อวันสามารถรู้ได้วันนี้ บริษัทม oh ีรายได้องค์กรมีรายได้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นี่ฮะบริหารตะวันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะแล้วก็สับสนการตัดใจภายในบริษัทคือวันนี้ถึงว่าวันนี้เงินเข้ามาเงินเงินเงินสดในบริษัทเนี่ยไม่ไม่เยอะเราต้วางแผนยังไงที่จะสามารถให้ได้จางถูกต้องนะฮะระบบที่เงินตามลักษณะการดำเนินงานนะครับเราจะแบ่งเป็นด้านคือด้านโอเปอเรชั่นนะด้านระบบการบังานและก็ด้านบริหารจัดการ ด้านระบบการเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยเป็นการสับตุนผู้บริการในการทํางานการตรวจสอบรายการที่แต่มาเข้าแต่ละวันนะครับการควบคุมกระบวนการหมายความว่าซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยระบบทางเทคนิคเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ว่างานเป็นอย่างไรชิ้นส่วนเป็นอย่างไรกระบวนการอื่นมีปัญหาอะไรบ้างสามารถควบคุมได้ระบบการทำงานร่วมกันหมายความว่าภายในองค์กรเนี่ยบุคลากรเรามีการสื่อสารอย่างไร นะมีการแชร์ความรู้อย่างไงมีแบ่งปันความารู้อย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกคนได้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทําให้บริษัทสามารถเติบโต,ตได้ดีนะครับอีกอย่างคือระบบการจัดการนะครับระบบเพื่อการจัดการเนี่ยใช้ในการอะไรบริหารงานว่าบริหัทบาิหารงานอย่างไรเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือวางแผนงานอย่างไรควบคุมงานภายในอย่างไรนะครับระบบสัรสนการตัดสินใจระบบนี้ช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับหรือตัดสินใจว่าวันเนี้ย ตังเดินการธุรกิจอย่างไรหรือจะลงทุนอย่างไรตลาดเป็นอย่างไรนะครับวันแรกเระบบระ้บบสำหรับผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงต้องมีข้อมูลที่ที่มีคุณภาพสูงสุดที่ชัดเจนที่สุดนั้นจะช่วยให้เขาสามารถแต่ว่าปีนี้เราจะนาพาบริษัทไปอย่างไรต้องวางนโยบายอย่างไรต้องวางกลยุทธ์อย่างไรหรือว่าวางแผนงานหลักเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถให้ถ่ายทอดให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติดำเนินการได้โดยอาศัยข้อมูลของจากทันเทศทั้งหมดเนี่ยมา,มาใช้นะครับ เมื่อเรานําประเภทของธุรกิจประเภทของระบบสศรษฐทั้งหมดเนี่ยมาทำเป,ป็นรูปภาพเราจะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในด้านซ้ายมือนะระบบผู้ใช้เนี่ยนะฮะจะมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารต้นจะเห็นว่าเพื่อ้การทั้งหมดมีสีระดับเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละระดับเนี่ยใช้ข้อมูลที่เหมือนกันนะครับผู้บริหารเนี่ยใช้ข้อมูลระบบระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูงกับระบบการตัดสินใจนะครับผู้บริหารระดับกลางใช้การตัดสินใจการจัดการผู้บริหารระดับต้นใช้การจัดการการบริการ งานบริรรรการจะใช้ระบบด้านบริการอย่างเดียวในการควบคุมง,งานที่แต่ละทำแต่ละวันโดยงานแต่ด้าน,นจะเห็นว่าในกล่องด้านล่างจะเป็นลงประตามหน้าที่นะครับจะมีด้านทรัพยากรด้านการเงินด้านการตลาดด้านโลจิสติกส์ด้านจำเพางประเภทเหล่านี้จะได้ตามหน้าที่ก็จะมีงานของตัวเองเนี่ยลักษณ <c oughs> ะเป็นเลเวลของ,ของความถี่ของงานตัวเองขึ้นเป็นแนวบนเหมือนกันนั้นในทรัพยากรบุคคนในการมนุษย์ก็มีข้อมูลรับผู้บริหารระดับสูงเหมือนกัน นะครับในการโลจิสติกส์ก็มีเหมือนกันนะครับปัจจัยที่เลือกในการเลือกระบบสแตนเซสเพื่อการจัดการธุรกิจการเสร็จระหว่างประเทศการลงทุนระบบสาตนเทศเนี่ยใช้เงินเงินมโหฬานใช้เงินเงินเยอะทั้งด้านซอฟต์แวร์ไลนเซน์นั่นฮาร์ดแวร์นั้นในการลงรทุนที่คุ้มค่าเนี่ยในการต้องเลือกเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีคือดูว่าแผนธุรกิจเนี่ยการระบบพัฒนาสแตนเทศเนี่ยบริษัทเป็นยังไงเพื่อจะเลือกได้ถูกว่าบอกว่า แผนต่อไปเนี่ยเราจะเป็นแผนธุรกิจอังนี้เราควรซื้อระบบสารเทศแบบไหนหรซอฟต์แวร์แบบไหน,น,เ,บบไหนเพื่อสามารถตอบสนองหรือใช้คุ้มค่าที่สุดที่2คือจํานวนผู้ใช้หรือผู้บุคกรที่เกี่ยวข้องระบบสารเทศเราเราซื้อว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบสานเทศขนาดไหนที่สามารถให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าใช้ได้5คน10คนเงนี้ยธุรกิจเดินไม่ได้นั้นจํานวนผู้ใช้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนว่าจะเลือก ไซส์ขนาดไหนหรือขนาดขนาดไหนระยะเวลาการใช้งานของระบบสารเสบางบาริษัทหรือบางองคอ์กรเนี่ยจะใช้ระบบสารเส้เฉพาะในช่วงกวแรททำงานแต่บางองคอ์กรเนี่ยจะใช้ตลอด24ชั่วโมงต่อ3น5วันงั้นในการเลือกใช้รบรเส้นเนี่ยเราต้องดูดว้วยระบบเนี่ยเราใช้แบบไหนถ้าเราใช้แค่ครึ่งวันหรือใช้แค่ช่วงเวลาทํางานมันก็ระบบเล็กหน่อย ถ้าบอกต้องการใช้ทั้งตหลอดย4ิบี่ชั่วโมงเลยเนะี่ยอันนี้ต้องมีระบบสถิติระดที่สูงนะครับอันสี่คืองบประมาณงบประมาณหนี่ยเพราะว่าเรามีงบประมาณเพียงขนาดไหนที่จะลงทุนไม่ใช่เราซื้อไปเรื่อยแล้วก็ปรากฏว่างบประมาณก็โตนะครับอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังนะครับการประยุกต์ระบบสารเทศเพื่อการจัดก,การเนี่ยทางการเสษฐกเมื่อใช้ในการจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่า ในการจัดการเนี่ยต้องการใช้ข้อมูลที่ผมผมเกิดใจแรกแล้วนั้นจะระบบเนี่ยเราจะเอาข้อมูลในการจัดการจะข้อมูลรายการสั่งซื้อจะรายการสั่งซื้อรายการผลิตภัณฑ์รายการทางการบัญชีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาข้าบมวลผลในส่วนการซื้อก็ปรบมวลเป็นสารเทศทางการสั่งซื้อได้ปผลิตภัณฑ์ก็บมวนผลบ้านผลิตภัณฑ์นะครับหน้าทางบัญชีก็บริษารการบับัญชีไปแต่เมื่อในการจัดการเนี่ยต้องดูทุกระบบทั้งระบบขององค์กรนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำบมวลผลใหม่นะฮะเป็นเป็นผลใหม่ ระบบ MIS นะฮะ Management Information System เนะี่ยออกมาเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยที่เราได้เก็บเมื่อกี้ทั้งทุกด้านเนะี่ยออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดก,การนะนะเพราะข้อมูลอานนี้ถูกนาไปสร้างในการกําหนดเชิงกลยุทธ์หรือปรับปรุงวงการทําง,งานของธุรกิจว่าเป็นอย่างไรนะครับดังนแบบมีการประมวลผลทั้งด้านบทแันการนะครับต่อมาการยุทธระบบสารสนเทศเพื่อการจัดก,การธุรกิจใน,ใน,ใ,นในด้านการตลาดนะครับเห็นว่าในด้านการตลาดเนี่ยเราจะมี ตัวแปรสองฝั่งคือภายในด้านซ้ายคือผู้จัดการการตลาดนะครับด้านสองคืออีกฝั่งนึงคือสภาพแวดล้อมทางการตลาดว่าเป็นอย่างไรนั้นในการประมวลผลเนี่ยข้อมูลทางการตลาดเนี่ยเราจะฐานข้อมูลของภายในบริษัทที่มีอยู่ข้อมูลทางการตลาดที่บริษัทที่มีอยู่แล้วข้อมูลทางการตัดสินใจทางการตลาดหรือทางวัยใจทางการตลาดเนี่ยมาประมวลผลพอประมวลผลเสร็จใน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 กลุ่มนี้ฮะประมวลผลเสร็จแล้วเราก็มาประเมินความต้องการของข้อมูล ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปให้พื้การการตลาดนะครับว่าไปวางแผนอย่างไรมันกิจการยังไงหรือควบคุมตลาดยังไงนะครับเพราะว่าแล้วก็เสร็จแล้วพื้การการตลาดมีมีมีข้อมูลทางการตลาดเรียบร้อยแล้วแล้วตัดสินใจว่าจะดำเนินการทางตลาดยังไงในการตัดสินใจแล้วก็สื่อทางการตลาดส่งมาต่อให้ทางทางนักกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าครับกลุ่มเป้าหมายหรือชอบการขายว่าต่อทามการตลาดเนี่ยไปทําไงต่อนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ย จากการประมวลผลได้ส่งมาให้แล้วก็กลับไปนั้นข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลลูกศรเรามีทั้งสองสองอย่างคือถ้าผู้จัดการเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยอยากได้เพิ่มเติมก็จะส่งฟีดแบ็กกลับมานั้นข้อมูลทุกด้านเนี่ยในการตลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นทางเดียวต้องการฟีดแบ็กกลับมาทั้งตลอดเพื่อว่าเพราะข้อมูลในการตลาดเนี่ยมันมีการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นเราสามารถส่งข้อมูลเนี่ยเป็นการฟีดแบ็กเข้ามาเชื่อมันตลอดเวลาว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราสามารถประมวลผลได้ตลอดเวลานะครับในการ ประยุกต์ระบวนการเพื่อการจัดการทางการเกษตรในด้านโลจิสติกสมัยก่อนเนี่ยโลจิสติกเราจะมีระบบกันคือจากซัพพลายเออร์ส่งมาที่โรงงานโรงงานส่งไปที่ผู้แทนตัวขายผู้แทนจัดขายแัดขายส่งไปผู้ค้ารายย่อยผู้ค้านี้จะส่งลูกค้าแล้วก็มีกระบวนการส่งเงินจ่ายเงินเป็นทอด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 กลับมากว่าจะถึงซัพพลายเออร์หรือกว่าจะถึงโรงงานเนี่ยก็มีทั้งหมด4ทอด5ทอดทั้งหมดที่ที่สำคัญแต่เมื่อระบบสารนเทศมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ในการพัฒนาเนี่ยลูกค้าไม่จําเป็นต้องผ่านดีลเลอร์ไม่จําเป็นต้องผ่านผู้ค้ารายย่อยผู้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อมาที่บริษัทโดยตรงได้สั่งซื้อจากบริษัทโดยตรงได้หรือว่าขอข้อมูลจากบริษัทโดยตรงได้บริษัทสามารถส่งข้อมูลให้ลูกค้าโดยตรงได้ซึ่งไอตรงเนี้ยที่เกิดเกิดขึ้นทำให้เป็นเป็นการค้าทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นน,นั่นจะเห็นว่าบ,บสารเส้นเนี่ยช่วยลดกระบวนการในการทางด้านโลจิสติกอย่างมากนะครับ ในด้านการสัมผกรมนุษย์นะครับจะเห็นว่าที่ผมบอกว่ามีการคัดเลือกอะไรหรือการจัดก,การพนักง,งานเนี่ยแต่ที่สำคัญคือในระบบสรารสนเทศด้านด้านสัมผกรมนุษย์เนี่ยการสื่อสารภายในเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับนักการสารื่อภายในจะมีการสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะผ่านอินเทอร์เน็ตข้างนอกนอะไรก็แบบโดยมากจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้พนักง,งานภายในองคอ์กรเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะครับสามารถสื่อสารได้ทั่วโลกเข้ามาได้หมดเลย ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตแล้วผ่านเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตสามารถติดตอ่อหรือขอข้อมูลจาก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 าจากธนาคารจากองค์กรได้ตลอดเวลานะครับสี่การเงินการเงินที่ผมบอกว่าคือเมื่อเรานําข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เนี่ยมันจะออกเป็นสองด้านคือสามารถวางแผนได้ทำงานทางการเงินได้วิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วก็พยากรณการเงินหรือควบคุมทางการเงินนั่นจะมีทั้งระบบการเงินระบบบัญชีอยู่ในระบบเดียวกันนะครับประเภทของการธุรกิจอิเล็กทรอนิก ในทุษิีการเกษตรเนี่ยในหน่วยเนี้ยเราจะเน้นแค่4ด้านเ <c oughs> นื่องจากเราเห็นว่าทฤกกีเกษตรเนี่ยจะมีภาคคือการค้าขายระหว่างภาคธุรกิจกับผู้บริโภคคือผู้ผลิตก,กับผู้บริโภคถึงกันเรียก B 2 C นี่สองคือ B 2 B คือธุรกิจการเกษตรกับธุรกิจการเกษตรค้าขายร่วมกันเมื่อเราขายข้าวให้จากบริษัทไทยขายข้าวให้บริษัทอเมริกาอย่างเงี้ยถือ B 2 B นะครับนี่สองคือ B 2 C คือภาคธุรกิจภาครัฐบาลภาครัฐอย่างเราขายค่ายรัฐบาลจีนเนี่ยถือเป็น B 2 C B 2 G และสุดท้ายคือ C 2 B เนื่องจากธุรกิจการเกษตร,รเนี่ยบริษัทใหญ่ๆส่วนมากเนี่ยจะมีผู้ผลิตเนี่ยเป็นกเกษตรกร,กรเกษตรกรเนี่ยถือเป็นตัว C นะครับเป็นลูกค้ารายย่อยแล้วก็ถือเป็นตัว C คือเป็น C 2 B คือจากผู้บริโภคมาหาธุรกิจมาขายสินค้าให้ธุรกิจเพื่อนำไปผลิตต่อนะครับ น that, ั้นเห็นว่าประเภทธุรกิจประเภทของอินเอนตอิเล็กทรอนิกส์เนมียจะมี4ด้านที่สําคัญนะครับตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากความเติบโตของด้านอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตมีอย่างสูงนะครับทําให้เกิดนํากระบวนการทางการตลาดมาผสมผสานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์คือระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมาจัดการกับตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเราเห็นว่าปัจจุบันนี้มีมีหลายบริษัทที่ ทำตัวเองเป็นเป็นหน้าที่ในการจัดการอเทอรเตคือไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่เป็นไวเป็นอีเมลต่างๆหรือเป็น SMS เป็น Line เป็น YouTube หรือเป็นบล็อกหรือเป็นลิงเกตต่างๆพวกนี้เราสามารถไปใช้ทําทําธุรกิจทางการเกษตรก็คือทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตได้โดยใส่ช่องทางพวกนี้นะครับจุดสําคัญคือตลาดพวกนี้เราสามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายได้ทั้งทั้งโลกนะครับและรูปแบบการเป็นการขายตรงระหว่างจากเราจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคโดยตรง แล้วก็สามารถสร้างสารรค์ลูกสินค้าใหม่ๆห่ธุรกิจใหม่ๆได้การเป็นขายแบบนี้ขายแบบนี้แปลงได้แล้วก็รักษาธุรกิจในปัจจุบันในปัจจุบันถ้าเกิดองค์กรไหนเนี่ยไม่มีสามารถติดต่อทางสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือการค้าตลาดจะมีจุดได้คือไม่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้นะทำให้ไม่สามารถสนับสนุนการตลาดหรือส่งเสริมต่างๆตในเอกลักษณ์ของตาสินค้าได้ข้อดีเนี่ยคือหาหาสินค้าได้ง่ายเติบโตได้ง่ายนะฮะและการจะควบคุมตลาดได้ดีแล้วก็มีบริการ24ชั่วโมง ตลาดกลางนะครับตลาดกลางจะถเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางที่ตั้งมาเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยมาซื้อขายสินค้าร่วมกันนะครับมาแลกเปลี่ยนสินค้าแลประมูลประมูลร่วมกันนะครับอย่าง eBay หรือว่า Alibaba หรือว่า Lazada Amazon หรือว่าขายดีประเทศไทยก็มีของกรมเอกรมบัญชีที่มีการประมูลสินค้าของรัฐบาลนะก็คือใช้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับนะครับ นั้นในในส่วนในส่วนเราเห็นว่าธุรกิจการ,รเกษตรเนี่ยธุรกิจการเกษตรเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบสารเทศที่ดีไม่มีแนวคิดที่ดีเนี่ยเราจะลําบากนั้นเราสามารถว่าวันนี้เราจะค้าขายกับประเทศจีนสมัยก่อนเราก็ต้องนำสินค้าเราเนี่ยวิ่งไปที่จีนไปขายกับลูกค้าจีนคนจีนพฤติกรรมแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันผู้บริโภคไม่เหมือนกันนั้นถ้าเรามีระบบเล็กรอนิกหรือระบบสารเทศทดีๆเนี่ยรสา,ามาถบอกว่า เราขายสินค้าเราแทนจะขายได้ตรงไปคนจีนเราไปเข้าตลาดกลางของจีนแล้วให้เขาขายต่อนั้นเราบอกเฮ้ย hey, นั่นก็เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์เนี่ยมันมันได้มากกว่าคือเขาก็ดูแลตลาดในพื้นที่เขาเราก็ดูแลผ,ลผลผลิตส่งไปที่เขานั้นในการที่จะทําการตลาดใหม่เนี่ยแลย้วยิงสินค้า,กาเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมากเนี่ยจะเห็นว่าคู่แข่งขันเนี่ยมีการใช้ข้อมูลให้เยอะ อย่างเวียดนามเพื่อนแข่งที่เราเห็นชัดเนี่ยเขาวางแผนเลยปีนี้เขาต้องผลิตข้าวเท่าไหร่ผลิตแล้วส่งให้ใครรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปเจจาก,กับใครจะขายให้ฟิลิปปินส์อย่างไรทั้งทั้นฟิลิปปินส์ก็คือตลาดข้าวเราแต่ว่าเรากลกลายเป็นคู่แข,ข่งระหว่างเรากับเวียดนามในในตลาดอาเซียนเวยกันนะครับนั้นถ้าเรามีระบบที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถวางแผนว่าได้ว่าปีนี้ถึงว่าปีนี้เวียดนามโดนโดนพายุ โดนพายุเข้าภาคการเกษตรข้าวเนี่ยจะผลิตได้น้อยประเทศเราเนี่ยอยู่ไกลมาหน่อยไกลจากพายุนั้นโอกาสเราจะโดนพายุฝนที่ทําลายนาข้าวเนี่ยโอกาสจะน้อยในในน้าฝนมากกว่านั้นผลผลิตเาอาจจะดีกว่าเวียดนามรัฐมาลร่าไงนะเฮ้ยปีนี้เวียดนามมีปัญหาเอ้าเราผลิตข้าวเตรียมไว้ขายได้นั้นรสามาถกำหนดราคาในตลาดได้ไม่ต้องไปแข่งขันกันนั่นอีกสองคือถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ย ถ้าเรากับเวียดนามรู้ว่าฮ้ยเรารู้ความมือซึ่งกันแลือกันแล้วก็มีการแล็กปยนข้อมือกันทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ในอาเซียนสามารถตกลงราคาสินค้าร่วมกันได้คือเป็นพันธมิตรในการจะสร้างสังคมข้าวอ่ะในการที่จะขายได้แล้วทําแล้วก็แข่งขันกันเลยเพราะว่าข้าวมันขายทั้งโลกนั้นในการระบบสนเทศต่างเนี่ยเราเราควรจะนํามาใช้มันควรนํามาใช้ว่าถ้าเราต้องการจะแข่งขันในตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยเราหนีไม่พ้น สินค้าเราดีมีคุณภาพแต่ถ้าระบบส่งเทศไม่สามารถส่งถึงผู้บริโภคได้โอกาสน้อยมากที่เราจะขายสินค้าได้เพราะคู่แข่งขันข,ข,ของเราเขาใช้ระบบส่งเทศในการที่ผลักดันสินค้ามากกว่าจะให้เซลล์เดินถือสินค้าไปขายในต่างแดนนะครับนั้นในการบรรยายครั้งนี้ผมเห็นว่าถ้าเราสามารถใช้ระบบเทศอย่างถูกต้องอย่างแม่นยําสามารถส่นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราเนี่ยได้เจริญงอกงามขึ้นเติบโตขึ้นได้แล้วก็สามารถ ครองตลาดได้นะครับในวันนี้ผมก็คงมีมีมีคำบรรยายในหน่วยที่6อยู่แค่นี้นครับขอบคุณครับ